ธิดาในหัวข้อความคิดเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นของความเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญนะคะท่านอาจารย์วันนี้เป็นวันที่เปิดเป็นวันแรกเฟส2ของสถานีโทรทัศน์พีซทีวีแล้วก็มีพี่น้องเรานะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาปกติจะมีกิจกรรมในการรดน้ำดำหัวในบรรดาแกนนำนปช.ก็เพิ่งที่จะได้มาทำพิธีรดน้ำดำหัวกันในวันนี้ด้วยค่ะค่ะก็คนที่มอนิเตอร์อย่าตกใจนะค่ะมานิดเดียวนิดเดียวนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะแต่ว่าคนที่มาเนี่ยอาจารย์ก็พูดว่าเขาก็เปรียบเสมือนตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนอื่นๆที่ไม่ได้มาด้วยเพราะเราเชื่อว่ามีจำนวนมากที่อยากมารดน้ำดำหัวแล้วก็มีอะไรรื่นเริงเหมือนที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นวันนี้ก็มีการรดน้ำก็ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในกรุงเทพนะคะก็เป็นตัวแทนจำนวนหนึ่งเขาก็เอาการเอางานนะคะก็เอาอาหารมาด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะนั้นก็วันนี้ก็มีแกนนำอยู่สักประมาณ 8-9 ท่านนะฮะแล้วก็มีกลุ่มนะฮะกลุ่มต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะฮะก็ได้มารดน้ำก็เลยเป็นโอกาสว่าพิธีกรและเจ้าหน้าที่ของพีซทีวีก็ร่วมรดน้ำนะฮะด้วยแล้วก็มีลำวงกันนะฮะก็สนุกสนานคืนเครงพอดีไม่มีเสียงเพลงแล้วก็คุณจตุพรก็พูดขอบคุณพี่น้องแล้วก็ให้อาจารย์เป็นผู้อาวุโสอวยพรค่ะคุณจตุพรเขาก็แซวอาวุโสที่สุดแต่ว่าหน้าเด็กที่สุดนี่นะแต่จริงๆอาจารย์ก็นั่งดูก็ยังแหมก็เข้าใจพี่น้องนะเขาก็ยังพูดเล่นๆหน่อยว่านี่ไม่รู้หน้าเด็กหรือไม่เด็กแต่ว่าไม่ได้มีคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะต้องไปทำหน้าให้มันเด็กลงหรือตึงขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีนี่พูดเล่นนะฮะเพราะว่าก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขนะอยู่แล้วก็มีการอวยพรกันอาจารย์ก็พูดในลักษณะที่ชี้เห็นว่าเราเขาก็เป็นตัวแทนนะคนที่มาเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพี่น้องที่ไม่ได้มาส่วนพวกเราก็เป็นตัวแทนของแกนนำที่ไม่ได้มารวมทั้งแกนนำคนอื่นๆแล้วก็คนในอดีตที่ได้เป็นองค์กรประชาชนที่ผ่านการต่อสู้ซึ่งจะต้องส่งทอดนะส่งทอดการต่อสู้นี้ต่อไปในอนาคตก็ถือว่าเป็นวาระนี้ก็อวยพรไปยังท่านผู้ชมทางบ้านเสียเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งบรรดาพรทั้งหลายที่ดีงามทั้งปวงเนี่ยก็มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามารวมทั้งทางบ้านด้วยนะคะเพราะว่าฝ่ายประชาชนนั้นยังยากลำบากมีอุปสรรคดังนั้นเราก็จะต้องเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและตัวหลังนี่สำคัญที่สุดที่จะช่วยกันนำพาการต่อสู้ของประชาชนส่งทอดต่อไปเพื่อที่จะให้การต่อสู้ตั้งแต่อดีตนะมาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยสามารถที่จะก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีคำพูดคำหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกไว้ตรงนี้ว่าประชาชนนั้นยังมีเวลาเสมออย่าเสียใจหลายคนก็รู้สึกอย่างนั้นนะฮะเสียใจเพราะว่าคนชุดเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ปี49นะคือคนชุดนี้ไม่ได้พูดถึงคนชุดอาจารย์นะคนชุดอาจารย์นี่สู้มาตั้งแต่14ตุลา16ค่ะ16ตอนนี้มัน58ค่ะถูกมั้ยคะก็เรียกว่า42ปีค่ะ42ปีของการต่อสู้มาแล้วนะคะก่อนหน้า16ก็มีบ้างเพราะนั้นก็เรียกว่าก็40กว่าปีแต่ว่าประชาชนที่ต่อต้านการทำรัฐประหารหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเนี่ยในชุดนี้มันก็ตั้งแต่ปี49 48 49เป็นต้นมาก็ร่วม10ปีเพราะนั้นเป็นชุดที่เป็นชุดที่เรียกว่ายืดยาวยังเป็นชุดเดิมหลายคนก็แก่ลงนะฮะเพราะนั้นยังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่เหมือนกับในอดีตที่เรียกว่ามาแล้วไปนะอันนี้ก็ยังเป็นชุดเดิมเพราะนั้นเราก็อยากจะฝากบอกพี่น้องว่าเวลาประชาชนนั้นมีอยู่เสมอเวลาเป็นของประชาชนนะ
เพราะว่าประชาชนนั้นเป็นหนึ่งเดียวสามารถส่งทอดวิญญาณการต่อสู้เนี่ยไปได้แต่ฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาชนฝ่ายนั้นจะเป็นแค่ปัจเจกนะถึงแม้จะส่งทอดต่อได้บ้างก็ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นอันนี้ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเด็นประเทศไทยแต่มันเป็นสัจธรรมสัจธรรมของคนทั้งโลกนะฮะในการต่อสู้ทีนี้เราก็หันมาพูดถึงว่าเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็ถูกปิดทีวีไป7วันนะคะ7วันค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเพื่อที่จะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ารวมทั้งคนที่มอนิเตอร์ด้วยนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยกลัวจะจำไม่ได้เลยทำเป็นประเด็นขึ้นมาเลยค่ะนะว่าหลักของในรายการแบบรายการของเราเนี่ยเราจะมีหลักการอย่างไรนะเพราะนั้นท่านก็โปรดฟังและโปรดดูอีกครั้งหนึ่งก็เอาสไลด์มาเลยนะฮะนะคะว่าเราจะมีหลักการในการทำทีวีโดยเฉพาะของเรานะฮะค่ะเราใช้คำว่าทีวีประชาชนเพื่อให้สั้นค่ะเพราะว่าแปลว่านอกจากเราจะทำเป็นทีวีที่ในฐานะสื่อทั่วไปยังเป็นสื่อของฝ่ายประชาชนคำว่าประชาชนเนี่ยประชาชนทั้งประเทศนะเราไม่ได้แบ่งแยกสีนะคือใครก็ได้สามารถที่จะเปิดทีวีแล้วก็รับชมสถานีโทรทัศน์แล้วได้ประโยชน์จากพิสทีวีความหมายมากกว่านั้นมากกว่านี้นะมากกว่านั้นก็คือหมายความว่าทีวีนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นสีไหนเราจึงใช้คำว่าของประชาชนไม่ใช่ทีวีเสื้อแดงเป็นทีวีของประชาชนทุกสีเสื้อและที่บางคนเขาบอกว่าโอ้ยไม่แบ่งแยกสีแต่พอมีเสียงอะไรตูมตามพวกเสื้อแดงพวกเสื้อแดงประจำ แล้วตัวเองพูดเองว่าไม่มีสีแต่เวลาอ้าปากมาอะไรไม่ดีก็สีแดงทันทีสีแดงทันทีแต่ทีวีของเราไม่เราจะไม่เรียกว่าเป็นทีวีการเมืองเราจะไม่เรียกว่าเป็นทีวีเสื้อแดงแต่เราจะเรียกว่าเป็นทีวีประชาชนเพราะเป้าหมายก็คือเป็นการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ประชาชนนะฮะแล้วนี่คือเป้าหมายและจุดยืนแล้วทีนี้เราจะมีหลักว่าในการทำรายการเนี่ยทีวีเพื่อประชาชนเนี่ยนะเราจะมีหลักการอะไรบ้างหลักการที่หนึ่งก็คืออย่างที่หลายคนเขาอยากให้มีหลักทัศนะก็ให้มีทัศนะหลากหลายเพราะนั้นเราจะแบ่งคร่าวๆนะก็คือมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมคำว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ย ถ้าอาจารย์คิดถึงเหตุการณ์ในประเทศฝรั่งเศสอย่างไรคะท่านอาจประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันมีพัฒนาการของการต่อสู้มันมีปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วมันก็มีการปฏิวัติในเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีคอมมูนปารีสแล้วมีการปฏิวัติเนี่ยหลายรอบในแต่ละรอบนั้นเนี่ยแล้วมันมีคนชุดหนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งในยุคหลังสงครามโลกแล้วเนี่ยในช่วงนั้นเขาเรียกกลุ่มอันตรานะอันตราตัวนี้ก็คืออันตรารอยัลลิสอันตรารอยัลลิสเป็นพวกที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมประเภทที่เรียกว่าถ้าใช้คำว่าสมัยก่อนของเราเรียกว่าคณะเจ้าพวกนี้ยิ่งกว่าคณะเจ้าคือเป็นยิ่งกว่าเจ้าอ่ะคือคณะจะคือเจ้าเองจะไม่เป็นอย่างนี้แต่พวกนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าเจ้าแล้วเขาก็เรียกพวกนี้ว่าเป็นกลุ่มอันตราหรือกลุ่มอุลตรานะอุลตรารอยัลลิสต์แต่ว่าในที่นี้เราอาจจะบอกว่าเป็นที่เรามักจะใช้คำว่าอนุรักษ์นิยมสุดโต่งนะก็พวกอุลตราเหมือนกันนะกลุ่มนี้เหมือนกันเอออาจารย์ก็จะเรียกว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมสุดโต่งนะก็เป็นอุลตราคอนเซอร์เวทีฟก็ได้แต่เรารวมหมดนะก็คือพวกอนุรักษ์นิยมเพราะนั้นหมายความว่าหลักทัศนะบางครั้งเราก็จะเอาขึ้นเลยนะว่าคนนี้พูดอย่างโน้นอย่างนี้เพราะบางครั้งเชิญเข้ามาไม่ได้เขาไม่ได้สะดวกมาแต่ว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกสีนะฟังความหลากหลายและคนที่มอนิเตอร์ฟังไว้ด้วยว่าเราทำอย่างนี้กลุ่มที่สองนั่นคือเรายกให้ในฐานะผู้ปกครองโดยตรงตอนนี้คือกองทัพจึงต้องในฐานะท่านมีมาตรา44แต่เดี๋ยวเราจะมาชำระเรื่องมาตรา16ของรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนะเพราะว่าอาจารย์ก็มีหนังสือ 2-3 เล่มที่เรียกว่าช่วง7วันเนี่ยอาจารย์ก็ไปนั่งดูก็สนุกมากเป็นเรื่องราวของฝรั่งเศสแล้วก็จะเป็นกำลังใจว่า
พัฒนาการของการต่อสู้นั้นเนี่ยคือบางทีมันใช้เวลาแล้วมันก็กลับไปกลับมาคือเรียกว่าระยะเปลี่ยนผ่านนี่แหละมันกลับไปกลับมาค่ะนะท่านผู้นำก็เท่นะใช้คำว่าระยะเปลี่ยนผ่านเหมือนกันนะอาจารย์ก็ไม่เบานะเพราะนั้นกลุ่มกองทัพเราให้เป็นพิเศษเพราะทางกองทัพเขาบอกว่าเขาเป็นกลางจริงหรือเปล่าไม่รู้ดูการปฏิบัติแล้วว่าโอเคเราให้ในฐานะเป็นผู้ปกครองปัจจุบันพิเศษนะก็คือเราก็ทัศนะของกองทัพเป็นอย่างไรนะทัศนะของโฆษกนะของคสช.เป็นอย่างไรนี่ยกตัวอย่างกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเสรีนิยมเสรีนิยมทั่วไปในกลุ่มเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นกลางรวมทั้งเป็นปัญญาชนในช่วงนี้เขาไม่ใช่เสื้อแดงเขาบอกเขาไม่ใช่เสื้อแดงเขาเป็นพวกเสรีนิยมนะก็กลุ่มเหล่านี้เขาจะเป็นทั้งนักวิชาการนะรวมทั้งชนชั้นกลางอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งคนในอินเทอร์เน็ตน่ะเสรีนิยมเนี่ยเยอะนะแต่นี่ไม่นับสลิ่มนะเพราะสลิ่มนั้นก็ต้องไปให้อยู่กลุ่มอนุรักษ์นิยมคือก็ต้องดูในเรื่องของจุดยืนอุดมการณ์ด้วยใช่เนื้อหานะแล้วกลุ่มที่4คือกลุ่มประชาธิปไตยประชาชนก็หมายถึงเป็นการเคลื่อนไหวกลุ่มประชาชนที่เคลื่อนไหวเพื่อระบอบประชาธิปไตยอาจารย์ก็จะไม่ใช้คำว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะคะเพราะว่าเขาบอกไม่มีสีแต่ถามว่าไม่มีสีเสื้อแต่มีแนวคิดไหมแนวคิดยังดำรงอยู่ไม่มีเสื้อก็มีแนวคิดใส่เสื้อเหลืองก็แนวคิดก็ไม่ได้เป็นไปตามสีเสื้อใส่เสื้อแดงบางคนก็ใส่เสื้อแดงใช่ไหมลองไปถามคนแอร์เอเชียสิใส่ชุดแดงหมดถูกไหมคะก็เขาก็เป็นเครื่องแบบเคยมีก่อนหน้านี้คุณอภิสิทธิ์ก็ใส่เสื้อแดงขึ้นเวทีก็เขาทำเป็นตลกอ่ะทำเหมือนกับอะไรโป๊ะถอดเสื้อออกนะเพราะนั้นก็เราเอาคร่าวๆว่าเราจะพยายามให้กลุ่มคนทั้ง4ฝ่ายนะคะ4ฝ่ายคือเราแบ่งกลุ่มตามความคิดและสถานะของขององค์กรนะเราไม่ได้พูดถึงสีเสื้อเพราะไม่ว่าคุณบอกบังคับให้เขาถอดเสื้อแต่ความคิดเขายังดำรงอยู่และนี่คือสิ่งที่ปฏิรูปการเมืองแบบไหนก็ยังแก้ยากเพราะว่ามันอยู่ในหัวนะนี่คือจะพยายามให้หลักทัศนะมาประเด็นที่สองก็คือใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ประเด็นนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ในพีซทีวีเอามานำเสนอเนี่ยมันเชื่อถือได้เราก็ต้องพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอาจารย์ถ้าเป็นอย่างรายการทิศทางประเทศไทยนะคะถ้าสมมติว่าเราวิเคราะห์ข้อมูลนะเราก็ต้องรู้ว่าสำนักเอามาจากไหนอย่างปกติอาจารย์จะใช้ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสถิตินะสภาพัฒน์นะความจริงมันก็ไม่ได้เชื่อถือได้ทั้ง 100% หรอกนะแต่บางอย่างตอนนี้เราอาจจะเริ่ม TDRI บางคนหรือนักวิชาการทำงานวิจัยนะอะไรพวกต่างๆเหล่านี้หรือมิฉะนั้นก็คือต้องเชื่อถือได้ว่าอ้างอิงได้เช่นว่าเราพูดถึงคนต่างประเทศเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเช่นเป็นข่าวของใครของ CNN ของรอยเตอร์ของอะไรหรือหนังสือพิมพ์ของอะไรมันก็ควรจะต้องปรากฏออกมาครั้งท่านอาจารย์ก็จะเอาต้นฉบับที่เป็นภาคภาษาอังกฤษมาเทียบด้วยนะคะอาจารย์จำได้ว่ามีหนอาจารย์พูดเรื่องเยอรมันพูดเรื่องเยอรมันเนี่ยแล้วมันคงจะมีคนสลิมเนี่ยเข้ามาใน Facebook เขาก็บอกว่าผมชอบวิธีคือเขายังงงอยู่กับข้อมูลที่เราพูดเรื่องเยอรมันคือพวกคอมเมนต์เนี่ยมันมีหลากหลายใช่ไหมคะแต่ผมชอบวิธีที่อาจารย์เนี่ยทำพรีเซนต์คือมีหลักฐานอ้างอิงหมดประมาณอย่างนั้นนะเพราะว่านี่คือวิธีที่คนเนี่ยอารยชนเนี่ยเขาใช้กันนะไม่ใช่เอาข่าวลือนะหรือไม่ใช่ข่าวกุค่ะนะเพราะนั้นต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มาอันที่3เลยค่ะเดี๋ยวไม่งั้นเราไม่ได้ไปสู่ส่วนของรัฐธรรมนูญนะคะหลักการที่3ก็คือว่าพอเรามีหลักทัศนะแล้วเรามีข้อมูลต้องเชื่อถือได้ค่ะจากนั้นเราใช้อะไรวิเคราะห์ถูกมั้ยคะการวิเคราะห์ของเราก็คือเริ่มต้นเลยที่สุดเนี่ยเราขอบอกตรงๆใครมอนิเตอร์อยู่เราวิเคราะห์อยู่บนจุดยืนบนผลประโยชน์ของประชาชน
และนี่คือเราใช้คำว่าทีวีประชาชนคำว่าจุดยืนความประโยชน์ประชาชนหมายถึงประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะคนที่เสียเปรียบและยากจนเราก็จะต้องยืนอยู่บนผลประโยชน์เหล่านั้นแต่โดยภาพรวมจริงๆก็คือผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศนะคะแล้วต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงนะไม่ใช่นำเสนออะไรที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง คือเรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่น่าจะเห็นด้วยนะเราก็คงไม่สามารถทำได้แล้วถามว่าแล้วเราวิเคราะห์เราใช้หลักอะไรนะตามสไลด์ที่เห็นก็คือว่าหลักของทฤษฎีนะก็คือหลักการของเหตุผลและใช้ทฤษฎีเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยคำว่าทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นองค์ผลึกของความรู้ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วนะจนสามารถตั้งเป็นทฤษฎีเพราะเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกว่าสมมติฐานถ้าคนเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าใจจากสมมติฐานแล้วผ่านการตรวจสอบพิสูจน์จนกระทั่งในที่สุดเป็นทฤษฎีนะเช่นสมัยก่อนก็ไม่เชื่อว่าโลกกลมนะหรือว่าไม่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอย่างเนี้ยเป็นต้นนะหมายความว่าต้องเป็นเริ่มต้นด้วยหลักการของเหตุผลแล้วก็หลักทฤษฎีถัดมานี่ก็คือบางครั้งเนี่ยเราวิเคราะห์เราไม่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีได้มันยังไม่มีทฤษฎีเราก็ใช้บทเรียนในอดีตนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยบทเรียนในอดีตของเรามีไม่พอเราก็ต้องใช้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นหลักที่แจ้งให้คนที่มอนิเตอร์เราอยู่นะได้ทราบนะฮะแล้วก็ในนี้ข้อ4พูดความจริงนะข้อ4เนี่ยคือพูดความจริงเพราะหมายความว่าคุณจะอ้างอะไรทั้งหมดก็ได้แต่ถ้ามันไม่จริงเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่นำเสนอต้องเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเพราะประชาชนต้องพูดความจริงแต่ว่าเพราะประชาชนถูกกระทำแต่ว่าผู้กระทำจะใช้วิธีลับลวงพรางแต่มีประชาชนลับก็ไม่ได้ลับเดี๋ยวประชาชนส่วนอื่นไม่รู้ลวงก็ไม่ได้ลวงถ้าเขาจับได้เนี่ยอ่ะทำไมคุณโกหกนะลับลวงพรางเนี่ยประชาชนไม่ทำทำไม่ได้แต่ว่าผู้ปกครองแล้วทำแล้วก็เลยทำให้ไม่เชื่อเราเพราะนึกว่าจะรับลวงพรางเหมือนตัวเองเป็นกลายเป็นอย่างนั้นคือเหมือนตัวเองเป็นบรรทัดฐานไปแบบพอเราบอกว่าไม่เอาไม่ไปไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะไม่ทำไม่เชื่อเราบอกว่าเอ้ยเขาไปทำบุญไม่เชื่อไม่เชื่อมันจะไปรับลวงพรางทำอะไรเพราะว่าถ้าเราบอกไม่ไปพี่น้องเขาได้ยินเขาก็ไม่ไปนะถ้าเราบอกว่าไปพี่น้องได้ยินเขาก็ไปรับรู้ว่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราบอกว่าไปแล้วเราไม่ไปครั้งที่หนึ่งเลยนะไปครั้งที่สองไม่ไปอีกประชาชนก็จะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นมันก็เป็นเด็กเลี้ยงแกะดิทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะนั้นโปรดเข้าใจว่าฝ่ายประชาชนนั้นต้องมีเกียรติยศศักดิ์ศรีและต้องพูดความจริงเพราะเราเป็นฝ่ายถูกกระทำฝ่ายถูกกระทำนั้นเนี่ยมีหน้าที่ต้องบอกความจริงแล้วเมื่อไรฝ่ายถูกกระทำที่เป็นฝ่ายประชาชนนะไม่พูดความจริงเขาจะเปลี่ยนจากไม่ใช่ฝ่ายประชาชนไปเป็นฝ่ายผู้ปกครองทันทีเลยจะเปลี่ยนจุดยืนทันทีเปลี่ยนทันทีเลยถ้าเมื่อไรคุณพูดโกหกอาจารย์เคยบอกหลายคนแล้วนะถ้าใครรีอ่านโกหกโปรดรู้ได้ว่าขณะนั้นเนี่ยคุณกำลังเปลี่ยนข้างละนะไม่ได้อยู่ในฝ่ายประชาชนเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องว่าเราไม่มีกองกำลังอาวุธนะเราไม่มีกองกำลังอาวุธเราไม่ได้สั่งการให้มีการต่อสู้ด้วยอาวุธนะใดๆเราใช้สันติวิธีไม่มีคำว่าลับลวงพรางนี่คือของจริงเพราะมิฉะนั้นประชาชนทั้งประเทศแล้วเขาจะว่ายังไงถูกไหมเราบอกอย่างนึงเราไปทำอีกอย่างนึงมันมีแต่ผู้ปกครองเท่านั้นที่ทำได้เราทำไม่ได้นี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นก็โปรดทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีหลักการและเราไม่รับลวงพรางเพราะประชาชนนั้นต้องตรงไปตรงมาแต่โปรดทราบด้วยว่าประชาชนนั้นมีเวลาเพราะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าเสียใจนะอย่า
เดี๋ยววันหลังจะเอาประวัติของประเทศต่างๆเนี่ยเอามาเปรียบเทียบเราจะรู้สึกว่าก็ยังอยู่ในเวลาใกล้เคียงกันนะฮะทีนี้เรามาดูว่าในระหว่างนี้เนี่ยที่จริงตอนเช้าเนี่ยเขาพูดเรื่องผลงาน6เดือนเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยสำหรับรัฐบาลผลงาน6เดือนสำคัญมากเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่ามันเป็นความชอบธรรมจะอยู่ต่อหรือจะถูกโจมตีแต่สำหรับฝ่ายประชาชนผลงาน6เดือนนั้นเนี่ยตามความจริงเขาไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้ว ที่ท่านมาอยู่เขาก็คาดหวังว่าโอเคท่านตอนทำรัฐประหารท่านก็ไม่ได้ขออนุญาตโอเคท่านก็ทำอยู่แล้วนะท่านก็โปรดรักษาความสงบเรียบร้อยในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็รีบให้ประเทศเข้าสู่ภาวะปกติเพราะมิฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจการเมืองสังคมจะถูกกดดันจากทั้งภายนอกและภายในนะเพราะว่าโลกนี้มันเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้ท่านยังบอกว่าจะไปเชิญประเทศอื่นๆนะก็สงสัยจะเอาฝรั่งเศสกับเยอรมันเห็นว่าหลักมันจะเป็นแบบก็คงไม่เอาอังกฤษมั้งแต่ก็มีเงื่อนไขเพราะว่าพออังกฤษนี่คือล่ออังกฤษมาส่วนหนึ่งแล้วคิดว่ามีปัญหาก็เลยจะไปเอาฝรั่งเศสกับเยอรมันเปลี่ยนบ้างแต่ว่าฟังเขาบ้างหรือเปล่านะแล้วก็ตรงนี้นี่อย่าเป็นพิธีการเลยเพราะถ้าเป็นพิธีการก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เห็นว่ามีวงเล็บว่าห้ามพูดถึงห้ามพระวิจารณ์มาตรา44ที่จะเชิญมาให้มาเดี๋ยวเราไม่วิจารณ์มาตรา44แต่เราจะพูดมาตรา16ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าจะได้ทราบที่มาที่ไปอาจารย์ก็เลยบอกแล้วว่าเดี๋ยวหลังเราต่อไปเดี๋ยวหลังเฉพาะประเทศไทยไม่ได้ต้องเหลียวไปดูประเทศอื่นด้วยหลายๆท่านในรัฐบาลก็อ้างอิงประเทศอื่นชอบอ้างใช่ทีนี้รัฐบาลมองปัญหาการบริหารตอนนี้สำคัญค่ะโอเคมันก็สำคัญระดับหนึ่งแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นเนี่ยจะก่อผลอย่างไรในอนาคตเพราะนั้นการเขียนกติกาในอนาคตอันได้แก่การร่างรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปนะกับการออกกฎหมายออกมามากมายเนี่ยประชาชนจับตาดูเพราะมันสำคัญกว่ามันสำคัญกว่าตอนนี้เขาไม่ได้หวังอะไรมากอ่ะท่านเขากลัวอย่างเดียวจะพาประเทศไปล่มจมหรือไปด้วยความเสี่ยงเพียงแค่ประคองอยู่นั้นก็เรียกว่าเขาก็สาธุแล้วแหละนะสาธุแล้วทีนี้เรามาดูเพราะว่าเราจะมีโพลที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจอยู่สองโพลแรกนั้นเป็นโพลเก่าค่ะเป็นโพลเก่าแต่เราเนื่องจากวันนี้เนี่ยคือขณะนี้เนี่ยเขาออกนะออกภาพมาว่าจะมีสี่มิติจะมีสี่มิติของใช่ไหมเพราะนั้นทีมงานกำลังเตรียมทำภาพตัดต่อเหล่านี้นะว่าให้มันดูง่ายเพราะของเขาเนี่ยมันมาเต็มแผงอ่านไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นก่อนที่เราไปสู่การวิเคราะห์เรามาฟังทัศนะของประชาชนที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างไปแล้วนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยในส่วนประชาชนมีความเห็นแล้วเรามาดูว่าความเห็นล่าสุดเป็นอย่างไรแล้วนักวิชาการรวมทั้งเราคิดอย่างไรและพรรคการเมืองด้วยต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้สงสัยต้องไปครึ่งหลังช่วงหน้าค่ะท่านอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่ายังจะไม่แน่ชัดนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันขึ้นมานี้จะได้รับการทำประชามติหรือไม่แต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะรวบรวมความคิดเห็นประชาชนค่ะต่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างทั้งของสสช.ที่ผ่านมากับของสพม.ล่าสุดนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยนะคะสนทนากันวันนี้หัวข้อความคิดเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะรัฐธรรมนูญที่จะบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศนี่แหละนะคะเบื้องต้นมีการทำโพลนะคะท่านอาจารย์คะในการสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนออกมาโดยสพม.สภาพัฒนาการเมืองนะคะท่านอาจารย์ตรงนี้นี่สะท้อนอะไรหลายอย่างสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยจริงๆก็เป็นผลพวงของการจัดตั้งของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเหมือนกันแต่ว่าน่าสังเกตที่ว่าแต่ว่ามันก็ประหลาดที่ตอนที่เขาเลือกเป็นสปช.สนช.เนี่ยด็อกเตอร์ธีรพัฒน์ศิริรังสรรค์เนี่ยนะไม่ได้
ธีรพัฒน์ใช่ไหมคะค่ะคุณธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ไม่ได้รับเลือกไม่ได้รับเลือกไม่ได้รับเลือกก็น่าแปลกดร.ธีรพัฒน์เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นรัฐมนตรีสมัยพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกค่ะตอนทำรัฐประหารรอบที่แล้วค่ะทีนี้สถาบันพระปกเกล้าก็เป็นท่านบวรศักดิ์มายิ่งใหญ่แต่นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคไทยรักไทยครั้งแรกเกิดสถาบันพระปกเกล้าส่วนสภาพัฒนาการเมืองนั้นมาเกิดรอบหลังรอบหลังปรากฏว่าเขาก็ใช้คนของเขาเรียกว่าองค์กรพัฒนาชุมชนพอชนะอาจารย์อาจจะเรียกชื่อไม่ถูกต้องทั้งหมดทีเดียวพัฒนาองค์กรพัฒนาองค์กรชุมชนหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะองค์กรอิสระองค์กรอิสระเนี่ยก็แล้วก็เอาองค์กรนี้มาแปลงให้มาเป็นสภาพัฒนาการเมืองนะซึ่งเขาจะทำงานควบคู่กับสถาบันพระปกเกล้าโดยปกติก็คือคล้ายๆกับว่าแบบที่เขาคิดจะทำไอ้พวกสมัชชาอะไรต่างๆทั้งหลายก็คือเขาจะไปเอาตัวที่แอคทีฟในตามหมู่บ้านแล้วก็จัดตั้งแต่ว่าคนที่ทำตั้งแต่แรกๆนี่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะเพราะนั้นเขาก็จะไปเอาแกนในพอชชาวบ้านพอชที่ทำเนี่ยด้วยแนวคิดของกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอประเวศรวมทั้งเสรีพงษ์พิษนะรวมทั้งอาจารย์คนหนึ่งท่านคนหนึ่งไม่ใช่อาจารย์เพราะท่านอยู่แบงก์ออมสินนะฮะท่านเป็นสามีของคุณชดาเอาคุณไพบูลย์วัฒนสิริธรรมคนเหล่านี้ก็มาทำพอชแล้วก็มาทำแล้วก็เป็นก่อให้เกิดไอ้สถาบันพัฒนาการเมืองก็คือว่าเอาวิธีคิดแบบชุมชนนิยมชุมชนนิยมนะแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงด้วยชุมชนอันนี้นิยมด้วยแนวคิดอนุรักษ์เอาวัฒนธรรมชุมชนเป็นตัวชูค่ะแล้วเสร็จแล้วก็หาเอาคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในไอสภาพัฒนาการเมืองด้วยอยู่ในพอชด้วยคือพูดง่ายคล้ายๆกับว่าเขาจะคุมแกนนำอนุรักษ์นิยมทั้งประเทศประมาณว่าอย่างนั้นแต่นี่พอเอิญนะคนหลายคนเนี่ยเขาก็เคยมาคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าถ้าประชาชนเป็นจุดสำคัญเราก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะแล้วปรากฏว่าประชาชนจำนวนมากที่ไปอยู่ในเนี้ยก็เป็นฝ่ายก้าวหน้าก็เป็นฝ่ายก้าวหน้าเพราะฝ่ายก้าวหน้าไปอยู่มันก็จะมีลักษณะเป็นผู้นำเพราะนั้นก็จะมีความหลากหลายมีทั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยมบ้างประชาบ้านบ้างนะแล้วก็แกนนำกลุ่มที่ก้าวหน้าค่ะนะเพราะนั้นก็ผสมประสานกันผสมประสานกันเพราะนั้นสภาพัฒนาการเมืองจึงเป็นสภาที่ประกอบด้วยตัวแทนของคนในชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งผ่านการจัดตั้งมาจากพอชแล้วผ่านการจัดตั้งมาจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมด้วยความมุ่งหมายที่ใช้หลักคิดที่เรียกว่าชุมชนนิยมมาทำนะทีนี้ตัวนี้เนี่ยนะก็หมายความว่าเขาก็ใช้ตัวแทนของเขาเนี่ยลงไปนะหาสำรวจเพราะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าเราดูจนทั้งหมดเราจะพบว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากพวกร่างรัฐธรรมนูญจากแม่น้ำห้าสายนั่นแหละนะมันก็น่าแปลกเพราะนั้นในหนึ่งในกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็ไม่ได้เป็นเอกภาพมันก็ยังมีการแย่งชิงว่าใครมีบทบาทใครมีอำนาจหรือเปล่าอันนั้นก็ประการหนึ่งประการที่สองเนี่ยถ้าลงไปหาข้อมูลจริงก็ได้ประชาชนที่สะท้อนความเป็นจริงออกมาเพราะนั้นจึงน่าสนใจที่วันนี้เราจะเอาทั้งสองข้อมูลที่วันก่อนทางสถาบันพระปกเกล้าตั้งคำถามแล้วก็ทางอนุกรรมาธิการยกร่างก็ไปถามประชาชนแล้วถูกดุอ่ะว่าไม่ถามทำไมคุณไม่ให้ตรวจก่อนอะไรประมาณนี้นะทีนี้เราจะดูว่าความคิดเห็นประชาชนนี่คิดยังไงสไลด์มาเลยนะคะนะคะสพม.นะคะตัวอย่างไม่มากแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าเขาสุ่มได้ค่อนข้างพอสมควรทำไมถึงนำตัวแทนจาก55จังหวัดนะคะท่านอาจารย์ก็ทำได้แค่นั้นนะก็สุ่มนะสุ่มได้แค่นั้นค่ะปกติตามหลักเขาต้องมีทฤษฎีสุ่มนะ
เช่นสมมติว่า77จังหวัดเนี่ยนะก็คือมีกลุ่มตัวแทนภาคเหนือภาคกลางภาคอะไรต่างๆนะแล้วก็เขาก็จะดูพื้นที่เช่นสมมติว่าภาคอีสานมีพื้นที่มีคนมากก็อาจจะหยิบมามากเรียกว่าอัตราส่วนตามอะไรต่างๆประชากรมากก็ใช่มีตัวอย่างมากหน่อยคือตามหลักมันต้องมีทฤษฎีนะในการทำไม่ใช่ยกหูโทรศัพท์หรือไปเขียนๆเอาเหมือนโพลบางโพลที่บอกแกนนำชุมชนใช่ไหมค่ะมาสเตอร์โพลอ้าวมาเลยนะคะสไลด์เลยค่ะนะคะสพม.นะคะว่าด้วยการเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงค่ะร้อยละ70นะอันนี้เนี่ยถ้าเทียบนะอันนั้นมันต้องเป็นสสเพราะนั้นน่าสนใจถ้าถามอาจารย์นะถามว่าข้อมูลนี้เชื่อว่าเขาถามมาจริงไหมจานเชื่อจะบอกให้ก็คือเหตุการณ์เมื่อตอนพฤษภา35เมื่อตอนพฤษภา35ก็มีการถามแบบนี้ เลือกผู้ว่าโดยตรงไหมเลือกนายกโดยตรงไหมเนี่ย 70% ขึ้นบอกเอาทั้งนั้นเลยแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนอยากเลือกอยากเลือกด้วยตัวเองอยากเลือกด้วยตัวเองแล้วอาจารย์อยากจะบอกให้ว่าคอนเซปต์นี้นะที่คุณสมบัตินะทำรงธัญวงศ์เนี่ยนำเสนอด้วยวิธีคิดบอกว่าต้องแบ่งแยกระหว่างอำนาจบริหารกับนิติบัญญัติเนี่ยส่วนหนึ่งคือการแก้ปัญหาสมัยสาธารณรัฐที่5ที่เขาเอามาพูดถึงนั่นแหละที่เดอะกวงต้องกลับมาอีกครั้งก็คือแยกระหว่างเพราะมันมีปัญหาทะเลาะ กันเยอะพวกพรรคการเมืองในที่สุดรัฐสภามันก็ไปไม่รอดเขาก็เลยให้เลือกประธานาธิบดีโดยตรงนะเป็นการแยกนะเพราะนั้นอาจารย์ก็เชื่อว่าข้อมูลนี้เนี่ยน่าเชื่อถือได้ร้อยละ70อยากเลือกถ้าถามอาจารย์ว่าอยากเลือกไหมอาจารย์ก็อยากให้เลือกโดยตรงแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้อย่าว่าแต่เลือกนายกโดยตรงเลือกผู้ว่าโดยตรงประชาชนก็ร้อยเจ็ดสิบแปดสิบบอกให้เลือกแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันผ่านไม่ได้เพราะอะไรคะท่านอาจารย์มันผ่านไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดมีกลุ่ม5กลุ่มไงค่ะเกือบทั้งหมดเลยกลุ่มอื่นๆนะที่ไม่ใช่ฝ่ายประชาชนทั่วไปค่ะไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยพูดตรงๆว่าอันนี้มันประหนึ่งว่ามันเกิดความชอบธรรมของผู้บริหารที่มาจากประชาชนถามว่าแล้วเขาเสียวไหมขนาดนายกมาจากสสยังรับไม่ได้เลยแล้วจะรับนายกที่มาจากการเลือกตั้งได้ไงมันยิ่งชัดเจนนะเสียวแล้วกลัวไหมแต่ถ้าถามว่าคนอยากเลือกไหมอยากเลือกอยากเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองใช่สำหรับตำแหน่งสำคัญแบบนี้แต่ว่ากลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์นิยมชนชั้นนำไม่เอาเดี๋ยวพวกแกถ้าเป็นผู้ว่าก่อนนั้นเขาบอกเดี๋ยวไปเลือกพ่อค้าเดี๋ยวไปเลือกนักเลงหัวไม้ถ้าเป็นระดับประเทศก็เดี๋ยวไปเลือกทุนสามัญหรืออะไรประมาณนั้นนะอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อสองถัดมาค่ะในส่วนของนายกนะคะบอกว่านายกควรดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันและดำรงตำแหน่งไม่ได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆอยู่ที่ร้อยละ 42.2 นะฮะอันนี้น่าสนใจนะค่ะแปลว่านะถ้าชอบใจเนี่ยมีคนเรียกว่าเกือบ 60%กว่าครึ่งบอกว่าก็อาจจะบอกว่าก็เกินก็ได้หรือเปล่านะเพราะว่านี่อันนี้ยังไม่มีตัวเลขให้รายละเอียดไม่มีรายละเอียดค่ะอ้าวถัดมาค่ะประเด็นนี้น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ชมร้อยละ 55.2 นะคะบอกว่าสวควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนี่ไงหน้านี้เนี่ยสไลด์ที่2เนี่ยค่ะนายกก็ต้องการเลือกสวก็ต้องการเลือกโดยตรงทั้งหมดได้ยินหรือเปล่าเนี่ยค่ะนี่ยังไม่ใช่เราพูดนะอันนี้คือและนี่สำรวจโดยสภาพัฒนาการเมืองค่ะซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งวางแผนโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมค่ะร่วมกันกับปกติทำงานร่วมกันกับสถาบันพระปกเกล้าเพราะเขาจะพยายามจัดตั้งตัวแทนของคนนะและนี่วิธีคิดแบบเอสภาพัฒนาพลเมืองอะไรเอไม่ใช่สมัชชาพลเมืองสมัชชาคุณธรรมอะไรต่างๆนะเพราะนั้นนี่ไม่ใช่เราพูดนะเพราะนั้นนี่เข้าประเด็นที่บอกหลากหลายทัศนะนี่หลากหลายเพราะมันเป็นของประชาชนด้วยพันกว่าคนได้ยินหรือเปล่าว่าเขาอยากเลือกนายกเขาอยากเลือกวุฒิสมาชิกนอกเหนือจากนั้นนะคะ
ว่าด้วยเรื่องการให้การศึกษากับประชาชนบอกว่าควรให้การศึกษากับประชาชนทั้งในโรงเรียนและก็นอกโรงเรียนแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ที่ร้อยละ90นะคะท่านอาจารย์ประเด็นนี้ก็ประเด็นการศึกษาก็รอไว้พูดอีกครั้งหนึ่งแต่ความหมายก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าร้อยละ90เลยแปลว่าประชาชนเข้าใจว่าการศึกษาสำคัญอย่างยิ่งค่ะสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยมันไม่พอเพราะนั้นการศึกษาต้องมีทั้งนอกโรงเรียนและตามอัธยาศัยและนี่ขอโทษทีวีอย่างเงี้ยอย่างของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการศึกษานอกโรงเรียนและเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นการศึกษานอกระบบนอกระบบโรงเรียนนะถามว่าที่เราจัดรายการกันตั้งแต่เช้าไปจนถึงดึกเนี่ยจริงๆมันคือการศึกษานอกระบบเราอาจจะมีรายการพักผ่อนบ้างนะรายการนำเที่ยวบ้างมันก็เป็นการศึกษาเหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะไปเล่าเรื่องพระหรือเขาไปคนเดินดิน อะไรทุกอย่างนี่มันก็เป็นการศึกษาเหมือนกันนะฮะแปลว่าประชาชนทั้งประเทศต้องการให้รัฐบาลไม่ว่ามาจากไหนให้ความสำคัญกับปัญหาการศึกษาไม่ใช่ในระบบอย่างเดียวนอกระบบเพราะนั้นถ้าท่านจะพิจารณาเรื่องโทรทัศน์นะท่านดูซะด้วยว่าโทรทัศน์นั้นเนี่ยมุ่งให้ความรู้หรือมุ่งทำลายคนมุ่งสร้างคนหรือทำลายคนแต่เรายืนยันของเราที่นี่สร้างคนสร้างนักประชาธิปไตยนะคือท่านตอนนี้ท่านยังไม่อยากรับแต่ท่านก็หนีไปไม่พ้นหรอกนะฮะนี่แหละนะฮะอีกหนึ่งประเด็นหัวข้อนะคะบอกว่าควรมีสภาพลเมืองที่เป็นองค์กรหรือเวทีที่เป็นทางการมีกฎหมายรองรับและให้มีสภาพลเมืองทุกจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 56.5 อันนี้อาจารย์เชื่อว่าเป็นคำถามที่องค์กรนี้ต้องการเพราะว่านี่ไงก็คือก็องค์กรแบบนี้คือสภาพัฒนาการเมืองนั่นแหละความหมายเพียงแต่ไปเรียกชื่ออีกอันนึงเป็นสภาพลเมืองเห็นไหมคะก็คือยังเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็คือถ้าจะมียอมรับประชาชนก็ต้องเป็นประชาชนที่มีระดับเหมือนกับในโบราณที่ว่าในสมัยโรมันโบราณเนี่ยก็คือ 10% ต้องที่เหมือนที่เขาพยายามให้เราไปเขียนลงทะเบียนเสียภาษีต้องเสียภาษีตั้งแต่กี่ร้อยเหรียญขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์เป็นพลเมืองต้องผ่านการเกณฑ์ทหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามก็คือว่าองค์กรนี้ก็ต้องการให้สภาพัฒนาการเมืองเนี่ยได้ขยายตัวเข้าใจก็อุตส่าห์ทำทั้งทีก็ต้องมีสักข้อหนึ่งที่เป็นขององค์กรค่ะต่อไปเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์การกล่าวถึงไม่ได้ให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมกล่าวถึงในการเผยแพร่ผลโพลนี้นะโดยคุณธีรพัฒน์บอกว่าผมไปถามประชาชนทั่วประเทศเขาบอกมาอย่างนี้ก็ควรรับฟังประชาชนอย่างเช่นเรื่องเลือกนายกโดยตรงหรือสว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหากกรรมาธิการยกร่างไม่แน่ใจผลการสำรวจของสพม.ก็สามารถไปทำการสอบถามประชาชนเองเลยก็ได้ท้าเลยท้าเลยเขากำลังจะไปถามนี่ 77,000 คนใช่ค่ะแต่ไม่รู้ตั้งคำถามแบบไหนกติกาคือต้องเอาคำถามมาคุยกันก่อนนะเพราะว่าตามหลักจิตวิทยาคือวิธีถามเนี่ยนะเพื่อให้ได้คำตอบเนี่ยมันมีวิธีการมีวิธีการตอบไปเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะบอกต่อค่ะบอกว่าเห็นว่ากรรมธิการยกร่างควรเน้นแก้ปัญหาที่ต้นน้ำต้นเหตุโดยเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาพลเมืองตั้งแต่ต้นสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ทำให้ประชาชนเป็นนักประชาธิปไตยดีกว่าจะแก้ไขปัญหาที่ปลายน้ำโดยการตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมาควบคุมตรวจสอบนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะฮะก็บอกว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญควรร่างตามความเห็นของประชาชนหากเอาความเห็นส่วนตัวเป็นใหญ่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นี่ไงฟังหน่อยพวกเดียวกันน่ะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนั่งด้วยในสปช.สนช.เนี่ยนะไม่ได้เข้าไปนั่งไม่ได้เข้าไปนั่งด้วยนะก็ฟังนะท่านผู้ยกร่างโดยดร.บวรศักดิ์อ่ะนะร่างตามความเห็นประชาชนหรืออ้างความอ้างหรือร่างตามความเห็นส่วนตัวเป็นใหญ่ค่ะนะ
ถ้าไม่ก็ไม่งั้นก็ไม่แน่ใจว่าประชาชนจะยอมรับได้หรือมิฉะนั้นก็แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ร่างตามที่ประชาชนเขาปรารถนานะฮะตอบไปเลยค่ะบอกต่อว่าไปมาก็จะเกิดปัญหาแบบเดิมเพราะว่าไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญจากความเห็นของประชาชนซึ่งจะเป็นการหนีเสือป่าจระเข้เพราะหากรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนใช้ไปก็จะมีการรัฐประหารอีกนะฮะและในส่วนการทำประชามติต่อเลยได้ไหมคะท่านอาจารย์ว่านะตรงนี้อาจารย์เห็นแย้งอย่างหนึ่งก็คือเพราะหากรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากความต้องการประชาชนเนี่ยใช้ไปก็จะมีการต่อสู้ของประชาชนค่ะแต่ถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากความต้องการของประชาชนใช้ไปถึงจะมีการรัฐประหาร อันนี้นี่นะเพราะนั้นนี่มอนิเตอร์ให้ตรงๆนะว่าเราก็เปิดให้ฟังแล้วว่าคุณธีรพัฒน์พูดอย่างนี้พูดบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากความต้องการก็จะมีการรัฐประหารอาจารย์ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะอาจารย์บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากความต้องการใช้ไปก็จะมีปัญหาเพราะประชาชนก็ต้องการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าในประเทศไทยนั้นการเปลี่ยนแปลงตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยมันไม่ได้ผลมันก็มีอย่างเดียวคือเปลี่ยนแปลงโดยการทำรัฐประหารยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ50จะแก้ยังไงแก้ทั้งฉบับแก้ค่อนฉบับแก้เฉพาะบางมาตราผิดไปหมดผิดหมดเลยกลายเป็นกบฏหมดเลยลำคาญนักก็เลยฉีกซะเลยเขียนใหม่ดีกว่าอันนี้ไม่ได้พูดไปชดนะมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เป็นทีนี้ก็ในนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนต้องการจะแก้แต่ว่าถ้ามันไม่ถูกใจชนชั้นนำส่วนหนึ่งมันก็มีโอกาสทำรัฐประหารอีกนะฮะสไลด์ต่อไปเลยค่ะแล้วก็บอกต่อนะคะว่าและการจะทำประชามติหรือไม่ทำประชามติจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านไม่ได้ฟังเสียงประชาชนตั้งแต่ต้นทำให้รัฐธรรมนูญกลายเป็นฉบับกำมะลอและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิรูปประเทศอะไรเลยจากการทำรัฐประหารครั้งนี้ก็ในทัศนะถ้าเราตีความแปลว่าชันธีรพัฒน์แกมองไม่เห็นว่าทำประชามติมีประโยชน์อะไรนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอาจารย์ว่ามันเป็นสำนวนส่วนหนึ่งนะเพราะว่าท่านก็ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับกำมะหลอแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเกิดหาวิธีทำให้ผ่านประชามติเขาก็อ้างว่ามันไม่ใช่กำมะหลอพอนายอาจารย์ธีรพัฒน์ก็พูดไปเรื่อยๆอาจารย์ดูนะไม่ได้มันถ้าจะทำหรือไม่ทำจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญกลายเป็นฉบับกำมะหลออย่างนี้ต้องใช้อย่างนี้ว่าท่านจะทำประชามติหรือไม่ทำประชามติอย่างไรเสียรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็เป็นฉบับกำมะลออยู่แล้วมันน่าจะพูดอย่างนั้นมากกว่าค่ะนะน่าจะพูดอย่างนั้นมากกว่ารวมความก็คือว่าหลักสำคัญก็คือเห็นชอบให้นายกมาจากการเลือกตั้งค่ะเห็นชอบให้สวมาจากการเลือกตั้งค่ะให้การศึกษาเป็นมิติที่สำคัญที่สุดของประเทศนะคะอันนี้นี้ในประเด็นนี้ที่นี่อาจารย์อยากจะให้มาดูสำนักงานสถิติค่ะกลุ่มตัวอย่างมัน 5,800 คนค่ะทำเมื่อเดือนมกราเพราะนั้นเราก็จะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยคนตั้งคำถามเนี่ยมาจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะความจริงมันก็ใกล้กันนะสถาบันพระปกเกล้ากับสภาพัฒนาการเมืองเวลาไปประชุมก็รู้สึกเขาจะไปใช้ที่เดียวกันด้วยซ้ำนะคะก็มาดูสไลด์มาเลยนะคะค่ะในส่วนของประเด็นวุฒิสมาชิกนะคะร้อยละ 62.3 นะคะบอกว่าสวเนี่ยควรมีที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะ 62.3 มากกว่าในส่วนของสคม.เพราะฉะนั้นถ้าดู2โพนะโพของสำนักงานสถิติก็เรียกว่าเขาก็ต้องสุ่มจากคนทั่วประเทศค่ะสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยก็สุ่มจากประชาชนทั้งประเทศเหมือนกันนะแล้วก็เนื่องจากว่าสภาพัฒนาการเมืองนั้นมันมีองค์ประกอบของตัวแทนองค์กรชุมชนอยู่แล้วค่ะทั้งประเทศเพราะนั้นตัวอย่างของเขาถึงแม้มี 1,400 ค่ะแต่เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างนั้นมีคุณภาพนะเพราะว่าเขาอยู่กับประชาชนอยู่แล้วส่วนสำนักงานสถิติ
ก็ถามว่าก็น่าเชื่อถือเพราะว่าเขาทำงานตัวนี้เขาใช้ทฤษฎีในการสุบนะแม้นว่าเขาจะไม่มีตัวแทนลงไปทำงานแบบเป็นตัวแทนชุมชนแต่ว่าเขาก็จะจ้างมืออาชีพนะพนักงานที่ทำงานอย่างนี้โดยตรงเพราะนั้นก็จะมีความน่าเชื่อถือพอสมควรถ้าของสภาพัฒนาการเมืองบอกว่าสวควรจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 55.2 แต่ว่าในที่นี้เนี่ยของสสช.บอก 62.3 ค่ะเห็นไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดได้ว่าถ้าโดยเฉลี่ยนะอาจารย์อนุมานเอาก็ประมาณ60ประมาณ 60% ของประชาชนค่ะถามว่าท่านได้ยินหรือไม่นะไม่ใช่ do you hear the people sing ค่ะ do you hear the people say นะก็คือได้ยินหรือเปล่าว่าประชาชนเขาต้องการยังไงค่ะนะเขาต้องการการเลือกตั้งสว.นะแล้วเรื่องสำคัญอีกอันก็คือเรื่องนายกสไลด์ถัดมานะคะเรื่องนายกรัฐมนตรีค่ะ770.1นะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและมาจากการเลือกตั้งในขณะที่58.9บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นส.ส.ด้วยคำถามเนี่ยค่ะนะนายกต้องมาจากหัวหน้าพรรคต้องเป็นหัวหน้าพรรคและมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนความหมายของการเลือกตั้งอันนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะได้บอกว่าเป็นการเลือกนายกโดยตรงหรือเปล่าค่ะหรือว่าเลือกโดยส.ส.เพราะนั้นถ้าสมมตินะค่ะถ้าสมมติว่าเขามองว่าไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงที่จริงคำถามที่สองเนี่ยก็แทบจะไม่จำเป็นค่ะเพราะคำถามที่สองบอกนายกต้องเป็นส.ส.ด้วยอาจารย์กำลังคิดอยู่ว่าประชาชนเขาอาจจะเข้าใจเพราะเราไม่เห็นคำถามค่ะมาจากการเลือกตั้งนี่จะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงหรือเปล่าคล้ายๆกับในส่วนของสสคล้ายๆกับที่สภาพัฒนาการเมืองถามมาแล้ว 70% เนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดนะว่าเขาต้องการนายกที่มาจากการเลือกตั้งค่ะนะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ในนี้มีคำว่าต้องเป็นสสด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าไม่เป็นสสก็ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะเพราะนั้นตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่สูงมากนะทีนี้ถ้าอาจารย์ตีนะ70แรกเนี่ยอาจจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วเป็นสสได้ 58.9 แล้วมาสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะคะอีกสไลด์หนึ่งเนี่ยตัวเลขร้อยละใกล้เคียงกันนะคะกับก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่ร้อยละ 58.6 ค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีควรมาจากความเห็นชอบของสสคำถามว่าอะไรค่ะคำถามว่านายกต้องมาจากความเห็นชอบของสสมันคล้ายๆกับว่าจะมาจากเลือกตั้งก็ได้หรือไม่มาจากเลือกตั้งก็ได้แต่สสอาจจะไม่ได้มาจากสสก็ได้เป็นแต่ว่าสสในสภาเห็นชอบด้วยชอบอันนี้ก็เป็นการอำพรางแทนที่จะถามว่านายกเป็นคนนอกถูกไหมค่ะเพราะนั้นเวลาเข้าไปอ้างเขาก็อ้างได้บอกว่าอ๋อถ้าสสเห็นชอบยังไงประชาชนก็เห็นด้วย 58.6 แต่มันอำพรางตรงที่ว่าแล้วถ้ามาจากความเห็นชอบสสหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสสก็ได้ด้วยหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าค่ะเพราะนั้นประเด็นแรกนายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็กำกวมว่าทำไมคุณไม่ใส่คำว่าโดยตรงค่ะให้มันชัดไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่มันถ้าคุณไม่ใส่มันก็ไม่ถ้าพูดถึงนะมันก็อันเดียวกันกับต้องเป็นส.ส.ค่ะเพราะส.ส.มาจากการเลือกตั้งนายกก็มาจากการเลือกตั้งแล้วมาจากเลือกตั้งในฐานะเป็นส.ส.ค่ะหรือมาจากการเลือกตั้งในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีคือเลือกตั้งตรงเห็นไหมคะความจริงแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาก็รับรวงพรางนะในคำถามเพราะว่าสามารถอ้างได้นะใช้คำว่านายกต้องมาจากความเห็นชอบของส.ส.เนี่ยมันแปลว่าเช่นสมมตินะเอาคุณประวิตรหรือคุณประยุทธ์นะเอาปอปาก็แล้วกันรู้สึกโหชอบปอปานะเอาสมมตินะปอปาประยุทธ์ประวิตรไม่ได้ลงสมัครแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปส.ส.ยกมือว่าเห็นชอบให้คุณประยุทธ์มาเพราะอะไรเพราะว่าพรรคอื่นมันก็ได้เสียงก้ำกึ่งกัน
เดี๋ยวถ้าพรรคนี้เป็นรัฐบาลเดี๋ยวก็มีคนมาประท้วงวิกฤตเลยเพราะฉะนั้นก็เอางี้ก็แล้วกันนะให้ส.ส.โหวตนะก็มีคนเสนอชื่อโหวตในสภามันก็จะเข้าข้อนี้ว่ามาจากความเห็นชอบของส.ส.ค่ะนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าโพเนี่ยเอาเข้าจริงๆเขาต้องการนายกจากการเลือกตั้งค่ะเขาต้องการส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งค่ะนะแล้วในนี้ยังมีคำถามคำพูดว่านายกเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเขาต้องการเห็นพรรคการเมืองเข้มแข็งต้องการเห็นพรรคการเมืองโฆษณาว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคแล้วใครควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ไปซุ่มๆพอตอนโหวตยกมือให้ค่ะไม่รู้เอาใครมาเป็นนั่นคือสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการค่ะเพราะนั้นเราวันนี้ก็เราจะเอาเบาๆนี่แหละว่าฟังเสียงประชาชนหรือเปล่าตามที่ทางสภาพัฒนาการเมืองพูดนะพวกท่านพูดกันเองนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ได้นำเสนอความคิดเห็นทั้งในแง่ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมด้วยกันในองค์กรสภาพัฒนาการเมืองนะรวมทั้งประชาชนจากการสุ่มตัวอย่างสองรอบนะเขายังยืนยันเราจบด้วยคำพูดที่ว่าเขายังยืนยันว่านายกมาจากการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งนายกต้องเป็นหัวหน้าพรรคนะแปลว่าถึงจะโฆษณาว่านักการเมืองเลวยังไงเขายังต้องการรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนี่แหละนะคุณผู้ชมก็ได้เป็นการรวบรวมนะคะการทำโพลที่ไปสำรวจความเห็นประชาชนมาคร่าวๆก็ต้องตามดูกันต่อนะคะ 20-26 ที่จะถึงนี้การอภิปรายของสปช.ในร่างทุนร่างแรกนี่แหละค่ะจะมีการนำเอาความคิดเห็นประชาชนเข้าไปแก้ไขปรับปรุงมากกี่มากน้อยรวมไปถึงเรื่องของการทำประชามติที่ต้องจับตาดูกันต่อนะคะแล้วก็จะมีการหยิบยกมาพูดคุยกันในรายการอย่างเกาะติดสถานการณ์กันด้วยนั่นเองวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถียรสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถียรทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเสาร์อาทิตย์พบกับทิศทางประเทศไทยกับท่านอาจารย์ธิดานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ